สโมสรลุมแหกเพจโปรเฟชชั่นอลแพด2019เวอร์ชัน 2.0 AO นะครับก็สำหรับเพจโปรเฟชชั่นอลแพด V2 ตัวนี้ก็เป็นตัว All in One นะครับถ้าใครมีตัวเกมเปล่าก็สามารถลงแพดนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เล่นแพดอื่นนะครับแล้วก็ถ้าอยากลงแพดนี้นะครับให้ลบแพดอื่นออกให้หมดก่อนนะครับถึงจะลงแพดนี้ได้นะโอเคครับผมเดี๋ยวรายละเอียดคร่าวๆก็ประมาณนี้เลยนะครับรายละเอียดการอัปเดตของแพดนะครับก็ประมาณนี้อัปเดตตลาดแล้วเตะล่าสุดอัปเดต Data Pack 4หรือว่า DLC 4.0 นะครับฟิกแล้วก็ตัวแก้ตั้งแต่ V1 เพิ่มลีกของอียิปต์นะครับถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็รีเจนเพิ่มทีมรีเจนเข้าไปเพิ่มแอสบอร์ดป้ายโฆษณาสนามโอเคก็ประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันสลับแล้วก็เพลเยอร์เรตติ้งน่าจะอัปเดตเรตติ้งของนักเตะนะครับหรือว่าค่าพลังต่างๆมินิเฟสแล้วก็เกี่ยวกับสเตเดียมแพ็คหรือว่าสเตเดียมเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคุณผมลองดูว่าล่ะมันก็คล้ายๆสเตเดียมเซิร์ฟเวอร์ที่ผมสอนลงอ่ะถ้าใครอยากได้สเตเดียมเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ไปดูคลิปที่ผมสอนลงได้เลยมันก็วิธีการลงเหมือนกันเลยก็ดูคลิปนั้นได้นะครับแล้วก็อัปเดตทัวร์นาเมนต์สกอร์บอร์ดอัปเดตทัวร์นาเมนต์กราฟิกอัปเดตบอลแล้วก็บอลรองเท้าถุงมือแล้วก็อัปเดตบางส่วนของแพทนี้นะครับก็ลิงก์ดาวน์โหลดก็เป็นแบบมีเดียไฟล์คุณคลิกไปดาวน์โหลดเลยนะครับหลังจากคุณโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมคุณก็จะได้ไฟล์เวลาตัวนี้มามันก็จะมีไฟล์เดียวแหละขนาดไฟล์แพทมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็คลิกขวาแค่เคลียร์แตกไฟล์นะครับโอเคแตกไฟล์เลยพอแตกไฟล์เสร็จปั๊บคุณก็จะได้โฟลเดอร์ตัวนี้นะครับให้คุณคลิกเข้ามาจากนั้นนะครับให้คุณเนี่ยทำการดับเบิลคลิกเข้าไปในนี้เลยนะครับ Page 2019 Professional Patch Selectorโอเคขออนุญาตเปลี่ยนเพลงแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับเหมือนผมจะเก็บไว้ยากแป๊บนึงโอเคให้คุณนะครับทำการติดตั้งเลยกด install กด install ไปจากนั้นนะครับให้คุณกด install ตรงนี้แล้วให้คุณทำการหาได้เกมที่คุณติดตั้งนะครับเกมคุณอยู่ไหนใดนั้นเลยซึ่งขนาดไฟล์แพดเกมนี้นะครับก็ขนาดแค่ 4.7 กิกเท่านั้นไฟล์มันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะก็ลงได้เลยครับลงง่ายๆหาได้เกมที่คุณติดตั้งนะครับเกมคุณอยู่ได้ไหนเลือกได้นั้นเลยนะครับผมก็อยู่ได้ E นะครับหาได้เกมที่คุณติดตั้งเลยเพจ2019นะครับจากนั้นก็กด install เลยนะครับแต่ผมจะไม่ลงซ้ำนะเพราะว่าผมลงไปแล้วนะผมขอ cancel แล้วกันโอเคก็รอจนกว่ามันจะลงเสร็จนะครับสมมติว่ามันลงเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับโอเคสักครู่นึงเดี๋ยวจะเปิดภาพให้ดูป่ะฮะอาจจะโหลดช้าหน่อยนะซึ่งวิธีการลงแพทนี้ก็ลงง่ายๆนะครับผมไม่ยากก็อย่าลืมลบแพทเก่าให้หมดก่อนนะครับอาจจะนั่งกดฟินิชเลยโอเคพอกดฟินิชปั๊บให้คุณลองเข้าที่เพจ2019แล้วก็เปิดตำแหน่งที่ตั้งแฟมนะครับไอคอนมันหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวค่อยทำช็อตคัทใหม่แล้วกันโอเคซึ่งที่ผมลงอ่ะก็เป็นแพทเพจ professional patch selector นะครับโอเคก็วิธีการลบแพทเก่ามันน่าจะลบเป็นทุกคนนะก็เข้ามาในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดแล้วก็ลบไฟล์แพทออกให้หมดนะครับเหลือแค่ไฟล์ DLC นะครับเหลือแค่ไฟล์ DLC ที่ผมแนะนำนะอย่าไปลบนะไฟล์นี้ตอนที่คุณลงอ่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลง DLC ก็ไปดูคลิปที่ผมสอนลงได้นะโอเคก็ย้อนกลับไปดูเองเลยแล้วกันเพราะว่าผมก็เคยสอนลง DLC ก่อนหน้านี้นะครับผมจะไม่สอนลงซ้ำนะโอเคก็ขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่คุณลงแพทโปรเฟชชั่นอลแพทเซเลคเตอร์สไลด์คุณเข้ามาที่นี่เลยนี่นะครับเพจ professional patch 2019จะนำที่สตาร์สกินนะเขาก็มีสตาร์สกินให้เลือกมีเมสซี่โรนัลโดแล้วก็บอลูอีคาดี้ครับผมดีบาร่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคผมก็เลือกพรีเมียร์ลีกแล้วกัน apply โอเคครับผมอนุญาตนะครับตรงนี้มันขึ้นบ่อยมากมันน่าจะเป็นโฆษณาอะไรสักอย่างนี่แหละกลับว่าจะไปล้างเครื่องซะหน่อยละมันจะขึ้นบางครั้งไงเมื่อกี้ต่อไปนะครับหลังจากที่คุณ apply เสร็จแล้วใช่ไหมให้คุณไปที่ setting แล้วเลือกตรง dp file generator ก็คือโปรแกรมยัดไฟล์นะครับคุณจะใช้โปรแกรมยัดไฟล์ตัวนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้โปรแกรมยัดไฟล์ในแพดก็ได้แต่ผมจะมาใช้โปรแกรมยัดไฟล์ในแพดของแพดโปรแล้วกันเผื่อบางคนเนี่ยจะได้ไม่งงนะครับโอเคก็เข้ามาที่ตรงนี้เลยไอ้ตรงจุดๆเนี่ยจากนั้นให้คุณหาที่เกมที่คุณติดตั้งนะครับเกมคุณอยู่ไหนเลือกได้นั้นเลยผมอยู่ได้ e เกมเพลย์2019 folder downloadDP file list จากนั้นกดเปิดโอเคก็วิธีการเรียงไฟล์ก็เรียงตามนี้เลยนะครับผมให้ตรงนี้เขาก็บอกมาแล้ว01 02 03 04 05 06 07พอเรียงตามนี้ปั๊บให้คุณทำการกด make DP file list เลยโอเคมันก็จะเซฟให้จากนั้นก็กดปิดไปเลยนะครับแล้วก็กดปิดไปต่อเข้าเกมนะครับทำหนึ่งให้คุณเข้ามาที่เมนนะครับสำหรับใครเล่นของแท้ก็เลือกออนไลน์โหมดใครเล่นของเถื่อนก็ออฟไลน์โหมดครับโอเคแล้วก็เลือก CPY version นะครับสำหรับสายเถื่อนนะสักครู่หนึ่ง
ดังก็ตกลงแล้วลองกดเพย์เข้าเกมนะครับโอเคสำหรับสเตเดียมเซิร์ฟเวอร์ที่ผมลงที่ผมดูมันก็เหมือนสเตเดียมเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเคยสอนลงอะแต่ของผมจะสอนแบบอัปเดตสเตเดียมแบบมากกว่าที่เขาสอนลงในแพทเนย์นะถ้าใครอยากอัปเดตสเตเดียมเซิร์ฟเวอร์ก็ไปดูคลิปย้อนหลังของผมได้นะผมก็เคยสอนลงแล้วล่ะสอนลงสเตเดียมกว่า100 สนามเนี่ยของเพย์2019เนี่ยโอเคครับผมคนนี้ถามว่าแพทนี้มันโอเคไหมผมจะพูดไงเดียวมันก็ไม่ได้แย่นะโอเคอินโทรว่าเพจ professional แพทประมาณนี้แล้วกันโอเค start screen ก็แบบพรีเมียร์ลีกมันก็เพิ่มลีกอียิปต์มาเพิ่มนักเตะคลาสสิกมานะครับแล้วก็มินิเฟสใหม่ซึ่งผมมองว่ามันถามว่ามันสมบูรณ์มากไหมมันก็ไม่ได้เชิงว่าสมบูรณ์มากนะแต่ผมว่าสำหรับผมอะผมว่าแพทสโมกน่าจะมาเหนือกว่าน่าจะดีกว่านิดนึงนะสำหรับผมนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าซึ่งการย้ายนักเตะอะไรก็ย้ายหมดแล้วนะครับโอเคส่วนหน้านักเตะมันก็ไม่ได้อัปเดตหน้ามากก็ตามที่ผมพูดเลยเพราะว่าแพทมันขนาดไฟล์มันก็ไม่ได้ใหญ่มาก47 กิกนะครับก็ตามนั้นเลยนะโอเคก็มีรอยสักให้บางตัวนะครับเคอร์สติสโจนอ่ะบางส่วนก็ยังไม่ค่อยมีหน้าเท่าไหร่นะครับซึ่งลีกที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นลีกของอียิปต์เฮ้ยวีลีกอ่ะน่าจะเป็นลีกของอียิปต์นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นลีกนี้หรือว่ามไม่ค่อยได้ติดตามนะสำหรับใครที่จะเล่นก็ลองโหลดแพทนี้มาเล่นได้นะครับมันก็เป็นลีกของอียิปต์ก็แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคก็ต่อไปก็ได้จะเป็นตรงคลาสสิกทีมนะครับก็จะมี Minecraft Classic 1 2 3มันมีประมาณนะ1 2 3 4 5อ่ะก็ประมาณ5คลาสสิกแล้วกันน่าจะเป็นคลาสสิกจาก Minecraftตาตินะฮะเดนาตาเล่กาก้ามัตเซลส์นะฮะเชอรี่ยองลีลูก้าโทนี่พาทริคไคเวิร์ตอิริคันตานาโรบี้ฟาวเลอร์องตรงแพทนี้มันก็ไม่ได้แย่มากคือ ผมพูดไงมันอัปเดตน้อยเอาแบบรวมเลยแล้วกันมันอัปเดตค่อนข้างที่จะน้อยจะได้ผมดูมานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงสติสไตล์นะครับผมก็คืออ่ะรองเท้าก่อนเลยซึ่งรองเท้าก็อัปเดตมาให้นะครับแพทแต่ละแพทก็อัปเดตมาไม่เหมือนกันนะอย่างแพทอันนี้ก็อัปเดตรองเท้ามา100คู่นะครับแต่ว่าแพทสมมุติก็100คู่เหมือนกันโอเคแต่รองเท้ามันคนละตัวกันนะครับแต่ละแพทเขาก็จะมีข้อดีแตกต่างกันไปนะอ่ะขออีกรอบนึงเตเกนถุงมือแล้วกันนะครับผมถุงมือแพทนี้ก็จะมี30คู่ครับผมเหมือนกันเลยส่วนเรื่องมินิเฟสนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเข้าให้ดูแล้วกันแพทนี้อัปเดตมินิเฟสมานะแต่ผมไม่รู้ว่าสมบูรณ์ยังนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนมินิเฟสก็เป็นแบบ2019ปกติครับผมก็ผมก็ดูว่ายังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะซึ่งแพทโปรปีนี้ของเพจ2019มันอัปเดตช้าด้วยไงถ้าเป็น2017ผมว่ามันดีกว่าสำหรับผมนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับแพทโปรนะครับผมก็รีวิวตามจริงนะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับแพทนี้นะครับผมก็ถามว่าแพทนี้โอเคไหมโอเคครับผมไฟล์มันก็ไม่ได้เยอะมากสำหรับใครเนี่ยที่ยังไงไม่อยากแบบเล่นไฟล์แพทหนักๆว่าไฟล์แพทเยอะเกินเล่นอาจทำให้กระตุกก็ได้ถ้ามาเล่นแพทนี้มันก็ไม่ได้อัปเดตเยอะมากมายนะครับผมก็เล่นได้แหละมันก็จะไม่มีอาการแลกเลยนะจากที่ผมลองเล่นแพทโปรมานะครับก็ไม่ค่อยแลกหรือว่าเกิดอาการค้างนะครับก็รีวิวคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับแพทโปรเฟชชั่นอลแพท2019 V2 นะครับสำหรับใครเนี่ยที่อยากลง Stadium Server ก็ไปดูคลิปของผมได้แล้วก็สำหรับใครเนี่ยที่ยังไม่ได้ลง DLC 1.0 2.0 อะไรอย่างเงี้ยก็ไปดาวน์โหลดกันได้ 3.0 4.0 4.01 4.02 นะครับซึ่งผมเคยสอนโหลดแล้วนะโอเคสำหรับแพทโปรก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันครับผม
ก็วิธีการลงก็ง่ายๆไฟแพดไม่ใหญ่มากนะครับสำหรับใครที่กำลังหาไฟแพดไม่ใหญ่มากลงง่ายๆกับแพดนี้เลยนะครับโอเคก็ฝากกดติดตามด้วยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ